เอาวันนี้เรา3คนก็มาร่วมกิจกรรมพาน้องท่องฟ้านะครับที่ครอบครัวข่าวเราร่วมกับแอร์เอเชียให้เด็กมาขึ้นเครื่องบินกันครั้งแรกในชีวิตกับไฟนี้แล้วก็เป็นไฟแรกที่มาที่อุตภเปาด้วยนะฮะร้อนๆเลยใช่แล้วนะครับนอกเหนือจากการขึ้นเครื่องบินแล้วนะครับยังพาน้องๆเนี่ยนะครับไปชมทะเลด้วยตะกี้ได้มีโอกาสคุยกับน้องๆเนี่ยน้องๆบางคนยังไม่เคยแบบว่าเอาเท้าโดนทะเลเลยนะครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์สำคัญนะครับที่จัดให้น้องๆนะครับหลากหลายจังหวัดด้วยกันเนาะครับก็มีทั้งน้องคายอุบลนะครับเด็กๆมาจากหลากหลายที่ที่ก็บางคนก็สมัครมาบางคนก็มาเป็นโรงเรียนนะครับที่เป็นตัวแทนแต่ว่าเชื่อว่าเด็กบางส่วนเนี่ยอยู่บนดอยเลยอ่ะมาชุดแบบชุดพื้นเมืองเลยใส่เสื้อกันหนาวมาเลยใส่เสื้อกันหนาวมาเลยพอมาถึงอุตภเปาปุ๊บถอดกันยกทิ้งแทบไม่ทันเลยครับพี่สกายดีพอร์ตนะครับเรามารายงานอยู่ที่สนามบินอุตภเปาครับเรากำลังไปดูว่าสภาพพื้นที่ฝั่งตะวันออกนั้นเป็นอย่างไรเจแปนครับเห็นอะไรบ้างครับก็เห็นพื้นที่ราบครับผมแล้วก็เห็นบ้านหมู่บ้านคุณครับแล้วก็เห็นรถครับผมแล้วก็ทะเลครับครับเราบินตรงนี้เนี่ยลมแรงไหมครับแรงมากครับโอ้ลมแรงมากเลยนะครับลมแรงมากเลยตอนนี้หมู่บ้านเนี่ยกระจายมาเยอะมากอยู่ริมทะเลแล้วใช่ไหมครับนี่เราเพิ่งมาที่วันลอยกระทงนะครับเมื่อวานนี้คนลอยกระทงกันจำนวนมากเลยครับเราเห็นกระทงไหลออกมาลงทะเลนะครับพี่นักบินเพิ่งจะลงมาจากลำเมื่อสักครู่นี้เลยพี่โจใช่ไหมครับพี่โจครับลำนี้กับลำนู้นต่างกันไงครับสิ่งที่แตกต่างกันก็ดูที่ที่ล้อล้อรับทางนะครับเพราะล้อนี้แบนกว่าครับ ไม่ใช่ครับพัดลมเครื่องนี้เป็นเครื่องไนท์ฮอคนะครับจะคล้ายๆกับเครื่องแบ็คฮอคไม่รู้ว่าน้องๆรู้จักหรือเปล่ากับแบ็คฮอคของทหารบกนะครับก็จะมีล้อจะรับที่ห่างเหมือนกันนะครับและลักษณะที่แตกต่างที่สำคัญอย่างก็คือที่ห้องนักบินนะครับตัวห้องนักบินเนี่ยก็จะเป็นแบบแก๊สคอกพิทแล้วก็คือเป็นระบบแบบคอมพิวเตอร์หมดเหมือนเราดูในแอปแทนครับก็จะเป็นจอคอมพิวเตอร์หมดแต่ในขณะที่ซีคอกก็ยังเป็นจออนาล็อกผสมอยู่สวัสดีครับตอนนี้ผมนนทนารมนะครับรายงานโดยสกายรีพอร์ตครับตอนนี้มองไปนี่เห็นทุ่งหญ้าเป็นป่าปลายนะครับมีลมแรงมากครับตอนนี้ลมขาวด้วยครับพัดจะปิวแล้วครับลมขาวครับตอนนี้เรามาแลนดิ้งที่ระยองครับครับผมมองเห็นมีแต่สีแดงครับไม่รู้เลือดหรืออะไรครับจบข่าวครับเอาล่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ครอบครัวข่าวเราพยายามสรรหามาให้กับเป็นคืนกำไรให้กับคุณผู้ชมแล้วกันนะฮะถือว่าวันนี้พ่อแม่เขาไม่ได้มาก็ส่งลูกมาเพราะว่าพ่อแม่หลายคนอยากจะมอบประสบการณ์ดีๆให้กับลูกเราก็เป็นสื่อกลางที่จะมอบให้กับพวกเขาครับขอบคุณนนท์ด้วยที่มาร่วมสร้างสีสันให้กับน้องๆครับหัวไม้ใหญ่ไปไหมถามหน่อยนั่งเครื่องบินเป็นครั้งแรกครับผมตอนนั้นแม่เขาบอกว่าถ้ารายการนี้ให้ขึ้นเครื่องบินจริงๆก็ให้ไปครับตอนแรกแม่บอกว่าจะไม่ให้ไปครับก็ไม่เคยครับผมไม่เคยมาครับเพราะว่าให้แม่ให้อยู่แต่อยู่ที่บ้านนะผมในตอนนี้ก็จะได้มาเที่ยวทะเลก็ดีใจครับ